โอเคยังให้โทรไปเจอก่อนนี่แบบสามครั้งตัดจับตรงนี้นะถ้าไปเม่นก็ถือว่าใกล้เกือบทั้งสามลูกเลยครับก็ขับในขวาของจิมซูชิและประตูขึ้นนำครับคูเซ่พิกบอลเชื่อมเท้าดีเหลือเกินครับแล้วก็ฟันดอฟเติมมายิงก็คือเหมาะเจาะพอดีพอดีครับตอนนี้เราเห็นภาพว่าเฟิร์สแมนที่เป็นดีเลย์ไม่ให้บอลที่เข้าหาได้เลยในไปสู่แนวป้องกันปลายโฟซึ่งอันนี้นะคือจังหวะนี้ว่าจังหวะที่เจอกันปุ๊บมันไม่มีใครก็ให้เซนเตอร์เข้ามาดีเลย์ปุ๊บมันหลุดเลยแล้วเลยช่องทางนะครับวิ่งเข้าหาเปิดพื้นที่ใช่ครับหลุดเลยตำแหน่งแล้วการยืนระหว่างประตูกับเซนเตอร์มันต่างกันเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูด้วยการออกของสกุลว่าช้าไปหรือเปล่า